เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับพบกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.นะครับทาง Speed Channel Tourism 691นะครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับขอบคุณช่องอัพดีๆเหนือคำว่า1ช่องอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นนะครับครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วก็ยังมีช่องทางที่สามารถดูได้ติดตามพวกเราได้นะครับทางเว็บไซต์นะครับ speedchannel.co.th นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage speedchannel ก็ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง YouTube speedchannel official นะครับซึ่งทาง YouTube เนี่ยคุณผู้ชมสามารถดูสดแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับเพราะบางทีอย่างที่บอกว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยมีคนเข้ามาคุยในแฟนเพจว่าดูได้แค่2ช่วงเองอันนี้คุณเข้าไปใน YouTube ดีกว่าใช่ถ้าเกิดจะดูสดยาวๆเพราะว่าดูเวลาเราไลฟ์ทาง Facebook เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณไลฟ์มาก็จะมีข้อจำกัดใช่เพราะว่ารายการเรามัน2ชั่วโมงถ้าไปดูใน YouTube เนี่ยก็จะสามารถจริงๆแล้วดูแล้วก็สามารถกดหยุดแล้วกลับมาดูต่อได้อีกนะครับดูใน YouTube เนี่ยน่าจะสะดวกดีนะครับครับอ่ะเข้าเรื่องของเราแล้ววันนี้อ่ะวันนี้พี่ตู่เห็นเบรกแรกมีเรื่องราว59ก่อนอื่นเลยใช่มีรถอยู่ตรงนี้หนึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นธีมของอาทิตย์นี้เป็นธีมของเรสซิ่งนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรสซิ่งแต่ดีกีของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นถึงเขาเรียกอะไรรองนางสาวไทยรองนางสาวไทยด้วยขี่รถคันนี้นะใช่ใช่เหรอใช่ครับเดี๋ยวจะมาพบกับเรานะครับนี่สำคัญตัวเข้ามาด้วยหรือไม่แต่รถมาด้วยมาด้วยใช่ไหมครับโอ้นี่แขกรับเชิญเราเป็นถึงรองนางสาวไทยเลยใช่ใครจะเชื่อว่ารองนางสาวไทยเราไปแข่งรถแล้วอ่ะแล้วดูรถมีคันเล็กๆนะใช่พันซีซีนะนี่มีรางวัลการันตีแอบเห็นสติ๊กเกอร์อยู่นี่ไงนะครับมีรางวัลการันตีพี่บอมมีถ้วยด้วยมีถ้วยวินเนอร์ด้วยไม่ธรรมดาระดับแชมป์นะระดับแชมป์วันนี้รับรองสนุกแน่นอนแล้วก็ตามดูแล้วกันว่าเป็นใครจะสวยขนาดไหนและลีลาในการขับขี่เขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้านะครับแล้วในเบรกนี้มีเรื่องราวของเบรกนี้ก็คือว่าช่วงนี้นะครับช่วงฝนที่ยังพอยังมีอยู่ตอนแรกเขาบอกว่าจะหมดแล้วมันไม่หมดสักทีไม่หมดสักทีใช่นะครับซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่หรือบิ๊กไบค์ต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดการได้ในระหว่างการขับขี่ว่าฝนจะตกไหมแดดจะออกไหมหรือจะเจออะไรครับแต่เมื่อที่เราไปเจอแล้วสภาพที่แบบเราขับไปแล้วเจอฝนตกหนักหรือฝนปล่อยๆอะไรก็ตามเนี่ยนะครับการกลับมาเนี่ยการดูแลรักษาของรถตรงเนี้ยเราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรบ้างในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของการล้างทำความสะอาดกองเกลือต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีวิธีแบบเป็นเคล็ดลับซึ่งไม่จำเป็นต้องไปเข้าร้านเราสามารถกลับมาทำเองก็ได้ดูแลรักษารถด้วยตัวเองง่ายครับหลังจากที่เราไปลุยฝนลุยฝุ่นหรือลุยอะไรต่างๆมันเนี่ยก็กลับมาแล้วก็มาดูแลรักษาบำรุงให้มันมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับรถสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ขี่ได้สนุกขึ้นแล้วก็สามารถที่จะออกทริปไปได้ต่างๆได้มากไม่ใช่เรื่องยากด้วยนะนะไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องยากมากมายนะครับเราต้องเริ่มต้นยังไงไหนว่าที่คุณครับนะครับแน่นอนครับในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไปครับแน่นอนในเรื่องการดูแลรักษานอกจากภายนอกแล้วภายในก็สำคัญในเรื่องเครื่องยนต์นะครับก็คือในเรื่องของการดูแลเรื่องของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเองนะครับน้ำมันเครื่องมีความสำคัญอย่างไรนะครับน้ำมันเครื่องคือเป็นหัวใจสำคัญหนึ่งเลยของเครื่องยนต์เลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากตัวรถเนี่ยที่ขับรถลุยฝุ่นมามากมากเนี่ยนะครับจะมีความชื้นจะมีไอน้ำต่างๆของเครื่องยนต์เพราะมีความทำงานด้วยความร้อนเครื่องยนต์มีความร้อนนะครับมีฟองอากาศต่างๆในเครื่องยนต์นะครับอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนที่หลุดเข้าไปที่ผ่านกรองเข้าไปได้นะครับหรือ เศษการขับอะไรเรียกว่าเครื่องยนต์ที่มันการสึกหรอสึกหรอเครื่องยนต์เครื่องยนต์ใช่มันจะมีเศษออกมานะครับอาจจะไปตันนู่นที่ต่างๆนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามอายุการใช้งานหรือว่าถ้าเปลี่ยนก่อนก็ดีนะถ้าเราใช้การขับขี่ที่มันหนักมากนะก็ต้องเปลี่ยนก่อนครับก็คือแน่นอนครับก็คือน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็จะมีหลายยี่ห้ออย่างเอลเราก็ได้นะครับก็คืออีกหนึ่งน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือถาดเราน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องมือในการถอดปัจจัยต่างๆนะครับมีคีบปากจิ้งจกคีบปากแหลมในการหมุนฝานะครับในการเปลี่ยนถ่ายน็อตต่างๆนะครับแล้วก็ใช้เบอร์เนี่ยนะจะมีน็อต
ประแจขายด้านล่างรอดก้นแข็งล่ะนะไม่ยากนะครับขายแล้วก็ถาดน้ำมันรองขายออกมาให้น้ำมันไหลออกมาส่วนจะเป็นเบอร์อะไรแบบไหนไงขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นแล้วแต่รถนะครับคือกำลังจะบอกว่าทำเองได้ง่ายง่ายง่ายนะนะครับถาดรองไม่มีก็ใช้แกลอนมันเครื่องนี่ตัดลองทำเองได้ได้นะครับกลับมาขายเสร็จปุ๊บถ่ายน้ำมันเก่าให้หมดครับนะครับแล้วก็ดันคันเร่งสักพักหนึ่งเพื่อให้มันวักที่มันติดในพวกเฟืองต่างๆอ่ะไหลออกมาให้มากที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็อุดกลับไปเหมือนเดิมนะครับนี่ขั้นตอนเนี้ยก๊อฟคือเคยเจอไงหลายคนพลาดรูดแบบปีนเกลียวอ๋อเวลาใส่น็อตต้องระวังนิดนึงน็อตมันกลับหัวกลับหางพี่เวลาถ้าข้างบนเนี่ยขันเข้าคือเข้าแต่ข้างล่างขันเข้าคือน็อตจะขันออกแต่คนเรามันคิดว่าอ๋อขันเข้ากับขันเข้าขันออกขันออกแต่มันกลับกันเกลียวนะครับจะทำให้น็อตตัวล่างนี่ขาดแล้วก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆทำต้องพี่และอีกอย่างนึงคือในส่วนของแข็งเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมซึ่งถ้าเผื่อว่ามันมีการปีนเกลียวเข้าไปเนี่ยมันเรื่องเยอะมันเรื่องเยอะเลยนะถ้าซ่อมได้ก็ดีถ้าไม่ได้คือต้องเปลี่ยนแข็งใช่นะครับและอีกอย่างนึงในเรื่องของการถ่ายออกมาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยรีบดึงน้ำมันออกถาดน้ำมันเพื่อจะไปทิ้งกลับมาปุ๊บไม่ได้ดูน็อตยังไม่ได้ใส่เลยนะครับเปิดก็ยังหยดน้ำมันอยู่เปิดจนน้ำมันแล้วเทเลยมันก็จะไหลออกมาอีกก็จะต้องเสียตังค์ไปซื้อน้ำมันอีกขวดนึงก็ต้องคอยดูแลตรงนี้ให้ดีเอางี้ดีกว่าวิธีการนี้สำหรับคนที่พอมีความรู้บ้างเรื่องช่างแต่มันไม่ใช่ถ้าใครคิดว่าไม่ถนัดจริงๆก็ไม่จำเป็นไปตามขั้นตอนนี้ไปก็ไปเปลี่ยนตามร้านเอาละกันแต่ถ้าใครอยากทำคือเป็นความภูมิใจนะบางคนบางคนชอบดูแลรถตัวเองไงรถตัวเองแล้วเราได้ทำได้ลงมือทำกันเองนะครับที่สองครับก็คือการตรวจสภาพในเรื่องของเช็คในเรื่องของระบบเบรกการขับขี่เนี่ยนะครับโอ้สำคัญนะเครื่องยนต์แรงขนาดไหนเบรกไม่ดีอันตรายแน่นอนนะครับเช็คเรื่องของระบบเบรกผ้าเบรกต่างๆนะครับแน่นอนว่าการขี่ผ่านฝนมากๆเนี่ยนะครับเนี่ยผ้าเบรกนี่เป็นดิสเบรกนะผ้าเบรกทำงานจับกับจานเบรกทำงานนานแน่นอนเรื่องของฝุ่นคาร์บอนที่มันอยู่ในผ้าเบรกเนี่ยมันต้องออกมาแน่นอนมันต้องมาติดตามขอบต่างๆบางทีก็เกิดเสียงน่ารำคาญใช่ให้ดังฟิตฟิตฟิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดออกมาทำความสะอาดนะครับหรือว่าถ้าเป็นร้านเนี่ยเขาจะใช้จะมีตัวยิงลมครับเป่าเนี่ยนะครับวิธีการถอดนะครับก็ถอดมาง่ายๆครับประแจถอดออกมาคาลิเปอร์ออกมาแล้วก็ดึงผ้าเบรกออกมาก็จะเห็นเป็นตัวลูกสูบ2ลูกสูบเนี่ยอยู่นะครับจริงๆไอ้ส่วนนี้นะคือระวังนิดนึงเวลาที่เอาออกมาแล้วเนี่ยเราควรที่จะใช้มือเปล่าเนี่ยดันเข้าไปให้สุดก่อนครับดันคาลิเปอร์ดันลูกสูบไปให้สุดเพื่อที่จะเวลาที่เราใส่ผ้าเบรกเข้าใหม่เข้าไปใหม่เนี่ยจะง่ายแล้วเวลาจะต้องเข้าล็อกกับจานเบรกมันจะง่ายสุดก็อย่าเผลอไปกำเบรกเข้านะครับโอ้ยงั้นใครมาซนเนี่ยโอ้โหถ้าไม่บีบถ้ายังไม่ใส่ผ้าเบรกเนี่ยไม่บีบพันเบรกไม่ได้นะครับเพราะว่าพอลูกสูบดันออกมาทีนี้จะเอากลับยากมากใช่เพราะลูกสูบมีแรงดันที่สูงอันนี้ฝากทิปนิดนึงที่ใช้การง่ายที่สุดในการดูเรื่องของระบบเบรกก็คือหมั่นสังเกตที่จานดิสนะครับมันเราเห็นลักษณะร่องรอยการเวลาเราใช้ผ่านการใช้งานเนี่ยมันจะเงาแล้วก็มองได้ด้วยว่าตัวผ้าเบรกเนี่ยจับเท่ากันหรือไม่ซ้ายขวาสองด้านด้านในด้านนอกกินเต็มจานไหมเราจะมองเห็นคือถ้าเกิดผ้าเบรกที่อยู่สภาพดีเบรกอยู่สภาพดีแล้วก็ใช้งานมาได้อย่างปกติเนี่ยจานก็จะเป็นสังเกตได้เป็นเงาเงาจานจะเรียบเท่ากันเรียบเท่ากันเสมอกินเท่ากันหมดถ้าเริ่มที่กินไม่เข้าก็อาจจะมีเรื่องของเสียงนะครับถ้ามีรอยมีขีดก็อาจจะต้องถอดผ้าเบรกมาความสะอาดก็ต้องดูในเรื่องของคุณภาพผ้าเบรกด้วยใช่ถ้าใช้ผ้าเบรกที่คุณภาพดีโอกาสที่จะจับหน้าจานสัมผัสที่มันเรียบเสมอเนี่ยก็ดีแต่ถ้าผ้าเบรกที่มันไม่มีคุณภาพหรือว่าคุณภาพมันด้อยมากเนี่ยมันจะทำให้จานเบรกเราเป็นร่องเป็นรอยด้วยซ้ำไปก็จะทีนี้ก็จะเปลี่ยนเยอะเลยจากผ้าเบรกไปเปลี่ยนชั้นเบรกมันจะเยอะไปคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นรถเดิมๆนะก็ใช้ของเดิมดีที่สุดครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเผื่อว่าคุณไปใช้ผ้าเบรกที่แบบคุณภาพสูงกว่าที่มันจะอยู่อ่ะเพราะว่าถ้าเป็นผ้าเบรกที่คุณภาพสูงเนี่ยมันสำหรับใช้พวกในพวกรถแข่งซึ่งมันจะต้องเจอการเสียดสีความร้อนสูงมันจะเริ่มทำงานที่อุณหภูมิที่กำหนดใช่เพราะฉะนั้นมันเหมาะกับรถแข่งมันบางคนบอกว่าโอ้โหไปเอาผ้าเบรกเกรดเรซซิ่งมาเลยแต่มาใช้งานรถบ้านถ้าตาร์ทออกจากบ้านขี่ออกไปปุ๊บเบรกไม่อยู่เบรกทีแรกเบรกไม่อยู่มันจะลื่นเลยใช่มันต้องใช้อุณหภูมิที่พอเหมาะผ้าเบรกถึงจะเริ่มทำประสิทธิภาพได้เต็มที่ถึงบอกว่าบางทีไอ้ของที่แบบดีที่สุดแพงที่สุดอ่ะมันไม่ได้เหมาะกับต้องเลือกให้เหมาะกับใช้งานครับผมครับอย่างที่บอก2ส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ดีหรือดูแลผ้าเบรกหรือการล้างผ้าเบรกจานเบรกก็ดีนะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องรอให้เราไปลุยมาก่อนในส่วนพวกนี้จริงๆแล้วก่อนออกทริปก่อนออกใช้งานทั่วไปจริงทุกวันนี้ก็ต้องควรที่จะตรวจเช็คนะมันสังเกตนิดนึงถ้ายังไม่ถอดก็ต้องมองนิดนึงว่าผ้าเบรกเนี่ยมันหนาบางไหมสมมติว่าตอนนี้ผ้าเบรกเราใช้ไประยะหนึ่งแล้วเราวิ่งมาสักพักหนึ่งแล้ว
ผ้าเบรกมันเริ่มบางแต่ว่าเราจะออกทริปเนี่ยเที่ยวนี้โอ้โหอาจจะไกลขึ้นเหนืออากาศดีๆอย่างนี้วิ่งเป็นใช่ไหมเป็นพันโล700-800โลไม่พอเนี่ยแล้วมันไปหมดกลางทางเนี่ยหรือว่าต้องไปเสียตังค์ที่ไกลๆเขาอาจจะไม่มีของไม่มีอะไรถ้าเราเปลี่ยนซะก่อนก็ง่ายก็ง่ายแค่นั้นเองคือเราต้องหมั่นสังเกตอ่ะรถไม่ใช่ว่าขี่อย่างเดียวมันคือเหมือนกันครับไม่จำเป็นที่ต้องรอหมดอายุงานบางครั้งเนี่ยบางทีเครื่องยนต์อาจจะมีปัญหาก่อนพอปัญหาก่อนปุ๊บเนี่ยทำไงเครื่องยนต์มันอาจจะมีปัญหาปุ๊บกินน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องสึกหลอไปพอเราบอกว่าน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาไปได้แต่พอเครื่องลมเครื่องยนต์มีปัญหากินน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องหดหายทีนี้มันจะไปทำลายในเรื่องของกระบวนการของการจุดระเบิดลูกสูบต่างๆเข้ามาเข้าเอียงไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอในเรื่องของการออกทริปแล้วมาดูแลเพราะนั้นการออกทริปแต่ละครั้งหรือการใช้งานแต่ละครั้งแต่ละเดือนเนี่ยควรที่จะดูแลเกือบทุกวันเลยก็ดีนะเช็คทุกวันก่อนใช้งานจริงๆมันมีที่มองอยู่ในรถยังจะมีตาแมวที่มองบางรถบางรุ่นก็จะมีเป็นก้านวัดก็แล้วแต่เรามาสังเกตนิดนึงก็ตั้งรถตรงแล้วก็ดูนะบางคนรถเอียงอยู่ไปดูเฮ้ยน้ำมันเครื่องไม่มีเติมใหญ่เลยต้องตั้งรถตรงก่อนมีผลนี่นะเติมเยอะไปก็ไม่ได้บางทีถ่ายออกมานี่โอ้โหเกือบ2ลิตรเงี้ยถ้าแบบเป็นรถที่ใช้ลิตรเดียวเนาะก็เกินไปมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของหัวเทียนครับจริงๆในเรื่องหัวเทียนเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยไม่มียุ่งซับซ้อนยิ่งเป็นในเรื่องของรถตลาดบ้านเราธรรมดานะคือปกติรถออกมาเนี่ยเขาจะแถมบล็อกหัวเทียนมาให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่โดนน้ำเนี่ยเราเช็คก่อนเลยว่าตัวปลั๊กเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่า มีไฟออกดีหรือเปล่าโดยการที่ถอดหัวเทียนออกมาในขณะที่ใส่ปลั๊กอยู่แล้วก็ให้ตัวหัวปลั๊กตัวเคี่ยว อยู่กับตรงเสื้อสูบนะอย่าให้แบบว่าสตาร์ทเครื่องแล้วเป็นแบบลอยมันต้องมีกาวด้วยต้องมีกาวไฟออกครับใช่คือถ้ามีไฟออกอะไรโอเคจบคราวนี้เราก็ไปเช็คที่ส่วนอื่นแต่ต้องเวลาจับต้องระวังนิดนึงต้องระวังมันช็อตคืออันนี้ต้องบอกว่าต้องคนที่พอรู้เรื่องรถนะครับไม่ใช่ถ้าไม่รู้เรื่องเลยจับไปจับหัวเทียนดูสตาร์ทปืนกันมันดูดเลยนะครับดูดเลยนะฮะนี่ก็เด่นเลยนะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างหัวเทียนใหม่กับหัวเทียนที่ควรจะเปลี่ยนแล้วครับไอ้ด้านล่างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าจะใช้งานมาเยอะแล้วก็โหยน้ำมันเครื่องเยอะมาทีเดียวแล้วก็เผาไหม้ไม่หมดจดเผาไหม้ไม่หมดนะครับจะเป็นคราบเขาให้ดูสีหัวเทียนเป็นเรื่องธรรมดาที่ดีที่สุดต้องออกเป็นสีเป็นเทาอ่อนเป็นเทาๆใช่ไหมใช่เทาๆคือถ้าน้ำตาลนี่เริ่มไอ้นี่แล้วเผาไหม้ไม่หมดละไอ้นี้ตรงหัวเทียนส่วนประกอบของเขาก็จะมีในเรื่องของเขี้ยวในเรื่องของเบอร์อะไรหลายๆอย่างคือถ้าเผื่อว่าเป็นสเปคเดิมเราก็ต้องอิงสเปคนั้นในการที่แบบไปเปลี่ยนสเปคเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นนะอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนคอยหัวเทียนหรือว่าเปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวกับตัวระบบจุลระเบิดเนี่ยมันจะทำให้วิ่งดีขึ้นเนี่ยเป็นหัวเทียนเข็มซึ่งมันไม่จำเป็นนะสำหรับรถเดิมๆอาจจะแบบมีความรู้สึกได้แค่ว่ามันติดมือจริงๆมันนิดเดียวเท่านั้นนะมันน่าจะเป็นเรื่องของอุปทานมากกว่าแต่ถ้ามันอยู่ในรถแข่งเนี่ยนะเห็นด้วยเพราะว่ามันต้องการจุดระเบิดที่จริงๆมันแม่นยำแล้วก็แน่นอนผมว่ามันใช้ได้หมดแหละถ้าเกิดถ้ายอมจ่ายตังค์นะสำคัญที่สุดคือเบอร์ใช่ให้มันถูกป้องเกียร์สั้นเกียร์ยาวนี่แหละเกียร์เนี่ยไม่งั้นงานเข้านะบางคนไปซื้อมาไม่ได้ดูเลยสั่งบอกอ๋อพี่ผมขอซื้อหัวเทียนอยากได้หัวเทียนเบอร์นี้แต่เบอร์นี้บางทีมันมีเกียร์สั้นเกียร์ยาวใช่มันก็ซื้อมาผิดเบอร์ก็แล้วแต่ใส่เข้าไปแต่ยี่ห้อเบอร์ไม่เหมือนกันอีกใช่เพราะนั้นคนที่รู้ดีคือร้านอะไรแต่ก็มั่นใจไม่ได้แล้วร้านอะไรบางร้านก็ถ้าให้มันแต่คือร้านก็เป็นพวก AEC เอาหัวเทียนนี่แหละไปที่ร้านของเก่าไปด้วยใช่แล้วก็เทียบกันวัดจากสุดถ้าจะเปลี่ยนค่ายนะตรงที่เริ่มต้นเกลียวนะดูเอาว่าเกลียวมันใกล้เคียงกันไหมใช่ถ้าจะเปลี่ยนยี่ห้อใช่แล้วก็เช็คปลั๊กนิดนึงครับคือว่ามันยังแน่นอยู่หรือเปล่าตอนน้ำเข้านะเพราะถ้าเผื่อว่าขี่ไปแล้วแบบว่ามันหลวมขึ้นมาน้ำเข้ามามันก็ดับได้นะใช่มันทำให้ขี่ไม่สนุกนะเวลาออกทริปและเรื่องต่อมาที่สำคัญครับไม่แพ้ส่วนใดๆเลยนั่นก็คือเรื่องของยางใครว่ายางไม่สำคัญสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ทางตรงในโค้งไปถึงการเบรกใช่ไหมเขาคือส่วนเดียวที่ลงสัมผัสพื้นที่เหลือไม่มีสัมผัสพื้นเลยก็เหมือนคนเราอ่ะทุกวันนี้เดินมันอยู่ที่รองเท้าเราใส่รองเท้าไม่ดีเลยพื้นเลื่อนๆก็เรียบร้อยเหมือนกันใช่เพราะนั้นนี่ก็อันนี้น่าจะเป็นยางที่กึ่งแข็งนะเพราะว่าแหมขี่สเต็มหน้ายางเลยสังเกตง่ายๆครับถึงแม้ว่ายางจะมีร่องอย่างเงี้ยแต่เขาจะมีที่อยู่ในร่องเนี่ยจะเป็นมาร์กจุดหนึ่งถ้าเผื่อว่ายางสึกไปจนถึงตรงนั้นแล้วนั่นคือใช้ไม่ได้แล้วโอ้อันนี้ถ้าเราจะไปเบิร์นมานี่ถ้าทางถึงผ้าเลยถึงผ้าใบเลยนะครับนี่ก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับแต่ดอกข้างๆยังเต็มอยู่สังเกตไหมดอกข้างยังว่าไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้ทางตรงอันนี้คือวิ่งอย่างเดียวไม่ได้แวนโค้งไม่ได้อะไรเป็นรถใช้งานปกติอ่ะนะครับก็คือแล้วตัวร่องยางก็มีหน้าที่รีดน้ำนะเรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องดูไอ้ร่องรีดน้ำมันจะมีอย่างที่บอกมันมีมาร์กบอกอยู่ว่าจะเป็นตุ่มขนาดเนี้ยยางสึกลงไปประมาณเท่าไหร่แล้วเพราะเนื่องจาก
สภาพอากาศที่เราใช้งานเนี่ยมันจะต้องมีฝุ่นมีฝนเพราะฉะนั้นยางที่ออกมาเพื่อการใช้งานจึงมีดอกแต่สำหรับการแข่งขันยางจึงไม่มีดอกบางคนมองว่าเฮ้ยนั่นมันยางหัวโลหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะยางสลิกเนี่ยเป็นยางที่หนึบที่สุดในบรรดายางทั้งหมดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเศษเสี้ยวของร่องยางเนี่ยที่มันไม่มีเนี่ยมันทำให้การขับขี่ในสนามเนี่ยสัมผัสกับพื้นหน้ายางสัมผัสพื้นได้เต็ม 100% ไม่มีร่องยางให้แบบเป็นช่องว่างเนื้อยางด้วยเนื้อยางเขาก็ซอฟเป็นเนื้อยางที่เป็นซอฟนะครับมันก็เลยเกาะหนึบเหนียวแน่นที่เห็นในสนามอ่ะแต่พวกก็หมดเร็วไงแล้วขี่ในสนามมันไม่ได้ขี่ไปแล้วไปเจอพื้นเปียกอะไรตรงไหนอันนี้น่าจะเรียบร้อยล้อรถคันเก่าสุดรักสุดห่วงของพี่บอมเปล่าไม่ใช่ล้อเดวิลไม่ใช่ลายนี้แต่นี่ใหญ่เกินใหญ่เกินนี่เกิน240อีกอ่ะใช่มั้ยนี่พวกล้อแต่งทั้งหลายนะครับแต่หลังๆเนี่ยก็ยังมียางบางค่ายที่ใช้คอมเปาของยางสลิกแล้วก็มาแกะดอกใช่เป็นยางสลิกแกะดอกคือจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานในชีวิตประจำวันนะฮะก็มันต้องเป็นยางมีดอกอย่างบางคนนี่ก็น่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงที่แบบว่าบางคนไม่ใช่หลายคนแหละทุกวันนี้เห็นเลยหลายคนเนี่ยที่ขี่บิ๊กไบค์วัยรุ่นเนี่ยอยากรอเอาสลิกมาใส่ได้เหมือนรถแข่งแต่ว่าต้องบอกว่าถนนทุกวันนี้บอกว่ามันอันตรายสุดๆเลยนะคือแอดวานซ์ถนนทั่วไปอ่ะตกกับพี่มันไม่สากเพราะว่าคุณขี่ใช้งานจริงคุณไม่มีพิษให้คุณเข้าไปเปลี่ยนนะรถแข่งเขาฝนตกผมเขาเข้าพิษเปลี่ยนยางนะใช่แต่ว่าคุณมาใช้งานจริงๆเนี่ยแล้วพอยางสลิกแล้วขี่ไปไม่ต้องฝนตกหรอกอยู่ๆมีแบบน้ำขังใช่เป็นบางช่วงเนี้ยอยู่ในโค้งผ่านหน้าบ้านใครเขาล้างรถอยู่พอดีอย่างเงี้ยจบเลยนะลื่นพลุดเลยนะแล้วก็เรื่องที่น่ารู้อีกเรื่องนึงสำหรับเรื่องของลมยางนะครับถ้าเผื่อว่าขี่พื้นแห้งเนี่ยก็ขี่ตามลมยางที่สเปคของยางระบุไว้ส่วนถ้ามีฝนตกขึ้นมาบางคนเข้าใจผิดว่าควรจะลดลมยางเพราะจะได้ก่อถนนมากก่อถนนมากแต่จริงๆไม่ใช่นะครับถ้าการเพิ่มลมยางในขณะที่ฝนตกอ่ะมันจะทำให้เกาะมากกว่าลองเปรียบเทียบครับยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมที่แบบเลื่อนๆเอาง่ายๆคือการเล่นไอสเก็ตทำไมเขาถึงต้องแบบเป็นแหลมๆเพราะว่าทุกอย่างถูกถ่ายทอดลงมาสู่ใบมีดที่เป็นรองเท้าการจิกเป็นการจิกเพราะนั้นถ้าเผื่อว่ามีการถ่ายทอดน้ำหนักเช่นเดียวกับการที่แบบเราเติมลมยางให้แข็งนั่นฮะคือความปลอดภัยในการขี่บนพื้นเปียก อันนี้เล่าสู่กันฟังครับผมไม่ใช่ว่าใส่ยางแข็งแล้วไปเทโค้งก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเผื่อพื้นแห้งก็ปล่อยออกแล้วก็วัดใหม่นะครับประมาณก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับการดูแลรักษารถว่าจะเป็นก่อนออกทริปหรือว่าหลังก็ออกทริปมาแล้วจริงๆแล้วโดยปกติก็คือไม่ว่าฝนตกหรืออะไรเราที่ดีที่สุดคือมีสติแล้วก็ไม่ประมาทนะครับแล้วกับการดูแลรถก็เหมือนกันถ้าเราดูแลมันก็จะไปกับเราได้จนถึงจุดหมายครับนั่นเองไม่ต้องไปนั่งซ่อมกลางทางใช่นะครับก็ฝากไว้นิดนึงกับเรื่องราวการดูแลรักษารถง่ายๆในช่วงนี้กับเชื่อว่าหลายคนก็เตรียมตัวออกทริปออกอะไรกันบ้างแล้วอากาศดีถึงแม้จะมีฝนก็เพราะนั้นขี่ด้วยความระมัดระวังปลายช่วงนี้ปลับไปครับนะครับช่วงนี้ก็ต้องพักกันก่อนช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับรายการ Speed Rider ครับ